ทุกท่านนะครับผมตีความว่า เวทีวันนี้ของเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันถอดบทเรียนนะประสบการณ์จากประสบการณ์การนำเอา DE เนี่ยไปใช้หนุนให้โรงเรียนพัฒนาตนเองนะครับเพื่อง่ายคือว่าเป็นในวิธีของการเรียนรู้จากการที่โรงเรียนเอาไปเอา DE ไปพัฒนาตนเองนะครับโดยที่ทีมโค้ชทีมโน้ตเนี่ยก็ไปช่วยหนุนนะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของพวกเราร่วมกันเนี่ยนะก็คือว่าเพื่อช่วยกันทำงานในเชิงไพลอตโปรเจกต์เป็นเชิงนำร่องนะเพื่อที่จะเสนอแนะต่อวงการศึกษาไทยนะว่าDE เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือใช้ช่วยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไรนะโดยที่ผ่านการที่โรงเรียนเอาไปใช้ประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้ก็ภายใต้แนวความคิดว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีแล้วก็ครบถ้วนขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีวันจบโดยโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือสำหรับใช้สำหรับการเรียนรู้ของตัวเองนะก็เราค้นพบร่วมกันนะว่า developmental evaluation เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้าไปช่วยหนุนโรงเรียนนะครับวันนี้ผมก็หวังว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งวันที่เรามาแชร์กันนะแชร์ความคิดกันว่ามันใช่จริงหรือเปล่าอาจารย์วิจารณ์ยุจังนะครับสยามกรรมจนยุจังนะลงแรงเยอะเลยพวกเราก็ลงแรงด้วยนะที่โรงเรียนแล้วก็ที่ทีมโน้ตมันใช่จริงหรือเปล่าคุ้มไหมนะกับที่เราลงแรงเอามันไปใช้เนี่ยเด็กได้ประโยชน์จริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพใหญ่นะครับผมก็นั่งคิดแต่ว่าผมจะเสนออะไรดีนะครับก็อยากที่จะคือ DE เนี่ยเราตกลงกันตั้งนานมาแล้วใช่ไหมเป็นปีแล้วว่า DE เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเตือนสตินะเป็นสติอย่างหนึ่งของการทำงานนะในฐานะที่เป็นครูแล้วก็ในฐานะที่ทำหน้าที่โรงเรียนนะเป็นสตินะครับของการที่จะทำงานอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็มีวิธีการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับทีนี้เป้าหมายเนี่ยนะกับเครื่องมือเนี่ยมันมองได้หลายชั้นไงแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยคนเราเนี่ยพอเผลอเนี่ยไม่ว่าใครนะรวมทั้งผมด้วยเนี่ยพอเผลอเนี่ยเราก็จะเผลอเอาไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายนะครับนั้นผมก็เอามาเตือนสติพวกเรานะฮะรวมทั้งตัวเตือนสติผมเองด้วยว่าโน้ตเนี่ยเป็นตัวช่วยนะไม่ใช่เป้าหมายนะนะเป้าหมายคือโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อไปเลยครับนะมองอีกมุมนึงนะโรงเรียนพัฒนาตนเองโดย DE เป็นตัวช่วยผมก็พูดแต่ตอนต้นแล้วนะครับอันนี้ก็มาย้ำนะว่าอย่าลืมนะ DE ไม่ใช่เป้าหมายนะนะ DE เป็นตัวช่วยเราต้องการใช้ DE ไม่ใช่ทำ DE นะครับนี่คือข้อเตือนสติของผมนะครับต่อไปเลยนะครับอีกมุมนึงจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายคือนักเรียนครับนะจะเห็นว่าโรงเรียนพัฒนาตนเองที่ตะกี้บอกว่าเป็นเป้าหมายเนี่ยมันกลายเป็นตัวช่วยไปละนะในความเป็นจริงที่สำคัญที่สุดนะก็คือเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนแล้วก็นักเรียนนั้นเนี่ยพัฒนา VASK ของตัวเองนี่หัวใจนะนะพูดอย่างนี้เนี่ยความหมายที่ลึก2ประเด็นเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ครูพัฒนานักเรียนนะครับนักเรียนพัฒนาตนเองแต่พูดอย่างนี้ก็ต้องเถียงตัวเองนะพูดอย่างนี้มันด้อยค่าครูนี่หว่านะครูมีบทบาทสำคัญมากในการหนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองนะแต่ครูไม่สามารถทำให้นักเรียนพัฒนาขึ้นได้ถ้านักเรียนไม่พัฒนาตนเองนี่คือหัวใจนะครับนี่คือข้อเรียนรู้ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21
นี่คือข้อเรียนรู้ของ Educate ของ Learning Science นะของศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้ที่เพิ่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลา10กว่าปี20ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจว่าครูเป็นผู้พัฒนานักเรียนคิดว่าพ่อแม่เป็นผู้พัฒนาลูกนะซึ่งไม่ผิดนะครับแต่ว่าที่ถูกกว่าคือเจ้าตัวพัฒนาตัวเองนี่คือหัวใจนะครับแล้วก็ประเด็นข้อที่สองที่ต้องการสื่อที่สำคัญก็คือว่าที่ว่าพัฒนาตัวเองนั้นไม่ใช่แค่พัฒนาความรู้คือโอเคนะ knowledge นะไม่ใช่แค่นั้นนะครับ knowledge ต้องพัฒนานะครับนะ S คือ skill ก็ต้องพัฒนานะครับนะไม่ใช่ไม่พัฒนาแต่อย่าหลงพัฒนาเฉพาะ2ตัวหลังนะต้องพัฒนา2ตัวแรกด้วยก็คือตัว V กับตัว A V คือ values มีตัว S นะครับ values ราชบัณฑิตแปลว่าค่านิยมนะนะนักเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นมานะจนกระทั่งจบประถมจบมัธยมจบอุดมศึกษาต้องพัฒนาค่านิยมปลูกฝังให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดนะคนที่โชคร้ายคือคนที่เผลอนะพัฒนาค่านิยมด้านลบให้แก่ตัวเองนะเช่นความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงนะครับก็อาจจะกลายเป็นขโมยนะเป็นโจรเนี่ยลืมนะครับมีทั้งโจรแบบโจรแจ้งกับโจรลับๆนะโจรลับๆก็คือเป็นใหญ่เป็นโตแต่ขี้โกงนะที่เรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันนะอย่างเงี้ยครับนี่คือ values นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างหยาบๆนะ values หยาบๆก็คือคุณให้ค่านิยมแก่ความสุขชั่วแล่นนะก็กลายเป็นคนติดยาติดเกมติดเซ็กส์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเราต้องการที่จะจัดกระบวนการจัดบรรยากาศแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเพื่อช่วยให้เด็กนะค่อยๆพัฒนาค่านิยมด้านบวกให้แก่ตัวเองนะครับตัว A ก็คือ attitude เจตคตินะทั้งค่านิยมและเจตคตินั้นเนี่ยจะปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับนั่นหมายความว่าครูต้องมีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กต้องมีความละเอียดอ่อนนะที่จะสังเกตแล้วก็ตระหนักได้ว่าเด็กคนไหนกำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องเด็กคนไหนกำลังเดินไปในทางเสื่อมครูต้องช่วยนะครับการที่ครูช่วยนักเรียนเช่นนี้นะเท่ากับครูช่วยกำหนดชะตาชีวิตให้แก่เด็กนี่คือหัวใจนะครับหัวใจสำคัญนะครับเป็นชะตาชีวิตที่เปลี่ยนจากการเดินทางชีวิตไปในทางเสื่อมนะแล้วก็ชีวิตก็เรียกว่าหมดค่านะความเป็นมนุษย์ความเป็นคนนะให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นกำลังสำคัญนะเป็นคนที่มีคุณค่านะต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตัว V และ A เนี่ยนะถ้ามองในเชิงของคุณค่าในชีวิตนะ V และ A สำคัญยิ่งกว่า S and K พูดอย่างนี้ก็ผิดนะครับจริงๆแล้วมันสำคัญด้วยกันหมดนะครับแล้วก็ที่อาจจะเรียกว่าสนุกหรือว่าจะเรียกว่ายากก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าท้าทายก็ได้สำหรับครูเนี่ยคือว่า VASK นั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาแยกเป็นแยกส่วนกันนะฮะ OECD บอกว่ามันเป็นเหมือนเกลียวเชือกฟันก็ไม่กันแต่ผมบอกว่าคิดอย่างนั้นผิดมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนขนมเปียกปูนนะครับตีความว่ายังไงครูต้องไปตีความเอาเองในบริบทของการปฏิบัติต่อเด็กนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะมีครูที่สามารถที่จะเล่าเรื่องทำนองเนี้ยได้นะครับแต่เราคงไม่ลงรายละเอียดในวันนี้ถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือการพยายามอธิบายเป้าหมายนะของการเอา DE ของการที่ทีมโน้ตนะครับแล้วก็ของการที่กสศลงทุนโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับหลายร้อยล้านนะครับนะเข้าไปช่วยหนุนโรงเรียนและคุณครูทั้งหลายต่อไปเลยนะครับตกลงเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นที่ผมจับมาเสนอในวันนี้คือเรื่อง end และ means นะฮะก็คือว่าตัวเป้าหมายคือ end นะฮะเป้าหมายนะกับ means คือเครื่องมือนะฮะตัวช่วยนะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นเสื้อเรื่องที่ซับซ้อนนะแล้วก็ที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างครับเช่นโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยก็เป็นทั้ง end และ means นะเป็น means สำหรับที่จะช่วยเด็กแต่ในขณะเดียวกันก็เป็น end ในตัวว่าเราอยากเห็นโรงเรียนในประเทศไทย 30,000 กว่าโรงเนี่ยนะมีวัดปฏิบัติในลักษณะที่พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องเรื่อยไปอย่างเงี้ยครับทีมหนวดก็เช่นเดียวกันนะครับทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นทีมหนุนนะครับเป็นเพื่อนในการที่จะทำให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้ในการที่จะทำให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่เรียนรู้และปรับตัวไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ใหญ่กว่าโรงเรียนอีกนะครับการเรียนรู้เชิงรุกก็เป็นทั้ง end และ means นะ active learning เนี่ยนะเพราะว่ามันเป็น means เครื่องมือของการเรียนรู้ของเด็กนะที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เรียกว่า holistic learning ได้อย่างแท้จริงนะครับห้องเรียนประสิทธิผลสูงนะครับที่เรียกว่า high functioning classroom ก็เป็นทั้ง end และ means นะมันเป็น means สำหรับการที่ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ในระดับสูงนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็น end ในตัวของมันว่าตัวโรงเรียนเนี่ยนะตัวห้องเรียนเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นห้องเรียนแบบเดิมนะไม่ใช่เป็นห้องเรียนของ passive learningต้องเป็นห้องเรียนของ Active Learning อะไรอย่างนี้นะครับเครื่องมือที่โครงการไอ้ TSQP หรือว่าโรงเรียนพัฒนาตนเองเสนอใช้เนี่ย5หรือ6 Q เนี่ยก็เป็นทั้ง N และ Means นะฮะที่เป็นต้นนะครับต่อไปเลยนะครับตัว N นะฮะตัว N ที่แท้จริงก็คือ Core Learning Outcome ของนักเรียนที่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ย้ำก็คือว่าในวันนี้เนี่ย Means สำคัญที่เราต้องการจับเนี่ยก็คือตัว EE นะครับต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเสนอคำถามของผมนะความอยากรู้ของผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะตรงกันของดร.ใหญ่กับของคุณเปานะแล้วก็ทีมของเสียมกำมะจนที่จัดวันนี้เนี่ยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็แต่ว่าอันนี้คือส่วนของผมนะครับที่ผมว่าวันนี้ผมเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าผมอยากทราบว่าอันที่หนึ่งก็คือโรงเรียนเอา DE ไปใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับแล้วก็เกิดผลอะไรบ้างนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะซึ่งแน่นอนนะหัวใจของโรงเรียนก็คือนักเรียนนะครับรองมาคือครูพอเนี่ยนะครับแต่ถึงตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจร่วมกันชัดเจนแล้วนะครับว่าเพื่อให้นักเรียนเรียนได้ดีนั้นเนี่ยโรงเรียนเป็นแบบเดิมไม่ได้นะโรงเรียนต้องมีวงจรเรียนรู้ของตัวเองและไม่ใช่วงจรเรียนรู้ที่เป็นวงจรปิดเฉพาะในโรงเรียนนะต้องเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย stakeholders คือพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและก็อื่นๆอย่างไรนะครับนี่คือคำถามผมนะครับคำถามที่3ก็คือถามว่า DE ช่วยหนุนกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างไรอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับอันที่4ก็คือว่าอยากรู้ว่าท่านขอให้ท่านพูดออกมาตรงๆเถิดนะด้วยใจเลยว่ามันในฐานะที่ท่านเป็นในผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าเป็นครูเนี่ยท่านเนี่ยประสบการณ์2ปีเนี่ยไอ้ DE เป็นภาระหรือเป็นตัวช่วยนะอันที่5ก็คือว่าเมื่อจบโครงการ ATSQP ไปแล้วเนี่ยนะโรงเรียนจะจัดการเรื่อง DE ยังไงยกเลิกมันไปนะเพราะว่าก็ที่ทำเนี่ยเพราะว่าดร.ใหญ่ไปบังคับนะคุณเปาไปบังคับหรืออะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ต่อใช้ยังไงผมอยากรู้นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากบอกอะไรอย่างอื่นอีกนะครับนะขอให้บอกได้เลยโดยไม่ต้องเกรงใจนะขอให้พูดออกมาจากใจเลยนะครับจากความเป็นจริงนะครับต่อไปเลยครับสุดท้ายนะครับผมอยากทราบในกรณีของโนดนะครับในกรณีของโนดก็คล้ายๆกันนะครับว่าโนดเอา DE ไปใช้ยังไงนะทั้งในต่อตัวเองและต่อโรงเรียนนะครับเกิดผลอะไรบ้างต่อทีมโนดนะท่านเกิดผลอะไรบ้างต่อโรงเรียนโดยเฉพาะต่อนักเรียนนะครับเกิดผล DE ช่วยหนุนกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนยังไงเพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนที่ดีเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องไงนะเราก็อยากทราบคำถามที่4นี้นะครับแล้วก็คำถามที่5ก็คำถามเดียวกันนะครับนะว่ามันเป็นในสายตาของท่านเนี่ย
สายตาของเนี่ยทีมโน้ตเนี่ยนี่อิมเป็นภาระหรือเป็นตัวช่วยโรงเรียนนะครับแล้วก็ประเด็นถัดไปก็คือหลังจบโครงการ TSUP เนี่ยกสศและภาคีนะครับจะต้องรวมตัวหน่วยงานต้นสังกัดเขาด้วยเนี่ยควรหนุนกระบวนการเรียนรู้แก่โรงเรียนยังไงบ้างนะแล้วก็เรื่องอื่นอีกที่อยากจะบอกนะครับครับก็ผมก็ขออนุญาตย้ำนะครับว่าผมมองคุณค่าของวันนี้ทั้งวันที่พวกเราจะมาแชร์กันเนี่ยว่าจะได้ถอดเอาความรู้นะโดยเฉพาะทีมจำกรรมจนนะฮะแล้วก็ทีมของกสศเนี่ยจะได้ถอดความรู้ที่ท่านจะแชร์ออกมาเนี่ยสำหรับที่จะเอาไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนะด้วยนะนอกเหนือจากที่จะเป็นข้อมูลสำหรับที่เราจะช่วยโรงเรียนในเครือข่าย TSUP 636โรงเรียนนะหลังจากจบโครงการไปแล้วนะครับอย่าลืมนะโครงการจบแต่ความสัมพันธ์ไม่จบนะครับนี่คือหัวใจนะนะถ้าพูดเทียบกับคนนี่ก็คือว่าความสัมพันธ์ทางใจอย่างผมเนี่ยความสัมพันธ์ทางใจกับพ่อแม่ผมเนี่ยไม่จบเลยนะครับตามที่พ่อแม่ผมก็เสียชีวิตไปนานนะเสียชีวิตไปกว่า10ปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ทางใจเราไม่จบเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะโครงการ TSQP ก็เช่นเดียวกันนะครับโครงการ TSQP ต้องจบพร้อมเป็นโปรเจกต์นะแต่ว่าความสัมพันธ์เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาไทยซึ่งก็แปลว่าแก่สังคมไทยทั้งหมดนะครับเพราะว่าการศึกษาไทยนำไปสู่คุณภาพพลเมืองไทยนะคุณภาพของสังคมไทยนะอันตัว value ที่ยิ่งใหญ่นะคุณค่า value ไม่มีตัว S นะครับนะของวันนี้เนี่ยก็คือคุณภาพการศึกษาไทยคุณภาพของพลเมืองไทยคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตนะครับซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวนะที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช้าๆนะผมก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะผมอายุ80แล้วเนี่ยจะได้เห็นไหมนะผมก็สงสัยว่ามันอาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าที่มันออกผลออกมาชัดเจนจำแจ้งเนี่ยคงไม่ได้เห็นหรอกนะเพราะว่ามันจะค่อยๆช้าๆแต่เชื่อว่าจะเกิดผมเชื่อว่าจะเกิดแล้วก็ผมเชื่อว่าครูไทยอ้อไทยนะครับแล้วก็ทีมโน้ตนะที่ก็ทำงานเรื่องนี้อย่างมีอุดมการณ์เนี่ยก็จะช่วยกันทำให้เกิดได้นะครับครับผมก็ขออนุญาตให้ความเห็นเพื่อเปิดเวทีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ